ครับก็หลังจากที่ได้ตัว Monster MC6 มาใช้งานร่วมกับ Storm นะครับตัวนี้ก็การทำงานของ Storm ตัวนี้ก็จะค่อนข้างได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นดีกว่าเดิมการทำงานของตัวนี้ผมจะใช้เป็น Snapshot 3อันนะครับแล้วก็จะใช้Foot Midi Control เพื่อเปลี่ยนหน้าเพจจอเป็นระบบก้อนหรือ Preset นะครับซึ่งคราวนี้ผมได้ตัว Morningstar มาการใช้งานของผมนี่ก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นทีเดียวเพราะว่าผมจะเซตตัว Morningstar นี่เป็นด้านล่างนะครับเป็น Preset นะครับก็คือเปลี่ยน Preset นะครับซึ่งผมใช้เป็น3 Preset จริงๆแล้วตัว Morningstar นี่มันสามารถเซตเป็นอะไรก็ได้นะครับโดยใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง edit เป็นลักษณะเป็นแบบเป็นโค้ด MIDI นะครับโอเคผมจะใช้งานแบบระบบผมใช้ดูก่อนอธิบายคร่าวๆนะเสียงยังไม่มานะคราวนี้โอเคในภาคของเสียงคลีนเนี่ยผมจะเปิดเป็น3 snapshot นะครับซึ่งในแต่ละ snapshot นี่ผมก็ใช้งานก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับใน3 snapshot นี่ก็จะใช้งานอธิบายงี้ดีกว่า snapshot ที่1 นะครับก็เป็นสิ่งคลีนล้วนๆเลย2ก็ผมจะเปิดเป็นคลัสเพิ่มเติมขึ้นมา snapshot ที่3ก็เหมือนจะเป็นแบบภาพ channel ของ solo นะครับ solo โดยใช้ push streamer นะครับใน snapshot นั้นผมก็ตั้งค่าใน push streamer ให้มีค่าของเสียงแตกที่มากขึ้นแล้วก็เลเวลที่ดังขึ้นนะครับใน snapshot ที่3เดี๋ยวกดที่อันที่3ปึ๊บเป็นภาพโซโล่ซึ่งคราวนี้ก็สะดวกมากขึ้นทีเดียวในตัวของ HS Storm ของผมนี่ก็จะตั้งค่าเป็นระบบเปิดปิดก้อนบางประเภทที่ผมต้องการนะเหมือนกันในภาคของ Dye Rhythm นะครับผมก็ตั้งไว้ที่3 channel เลยทีเดียว3 snapshot snapshot ที่1อาจจะเป็นเสียงแบบเป็นแบบเสียง Dye อ่อนๆแล้วก็มีแฟงเจอร์เข้ามานะครับอันที่2ว่าเป็นไดที่แรงขึ้นอันที่3คือแบบเล่นล็อกเมทัลขึ้นเสียงแตกที่มากขึ้นนะครับมาใช้งานได้จะเป็นอย่างอันที่3สุดท้ายเลยก็เป็นท่าของโซโล่นะครับโซโล่ไอตัวนี้ก็จะเป็นชั้นที่3ผม14นะครับก็จะมีเอฟเฟคก้อนที่บูสต์เข้ามาเป็นตัวนี้เป็นท็อปซีเคร็ตโอเวอร์ไดจริงๆแล้วมันก็คือดอท250ตัวสีเหลืองนะครับโอเคชั้นรับส่วนที่1นี่ผมจะไม่มีบูทก็คือเป็นโซโล่เสียงแตกของแอมป์เพียวๆอันที่2จะมีดอทเพิ่มเข้ามาอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นมีดอทแล้วก็มี EQ เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีดีเลย์ที่มากขึ้นนะครับก็เหมาะกับการใช้งานแต่ละสไตล์เพลงละกันอันนี้ก็ในตัวมอนิสตาร์นี่มันสามารถมีแบงค์อัพแบงค์ดาวด้วยซึ่งโหมหาศาลนะครับมีถึง30แบงค์นะครับผมก็เซตไปพรีเซตที่ใช้งานช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองเทสด้วยว่าใช้งานแล้วการใช้งานจริงอ่ะจะสะดวกขึ้นแค่ไหนดีกว่าพร้อมกับเสียงเลยนะครับตัวนี้ผมต่อกับ USB คอมแต่จริงๆแล้วต้องใช้หม้อแปลงนะตัวนี้9โวลต์นะครับใช้งานร่วมก็โดยใช้สาย MIDI โอเคเดี๋ยวคราวหน้าเจอกัน